เห็ดน้อยๆอันนั้นโอ้ไปหาเห็ดมาที่นี่หาเห็ดยามเช้าจ้าพี่สาวคนตัวหาเห็ดยามเช้าแต่ได้โทรศัพท์ขนาดนี้เออไปบึงกาฬไปซ้ําใดเอาเห็ดเห็ดอีหยังก่อนนี่ปาวอนเห็ดยูคาเห็ดโอ้เห็ดขมมันจะเป็นตะลึดตะลึดคือเห็ดเพิงเนาะไม่ๆปุดตุปุดอ่ะมันไม่ตะลึดเลยเหนียวๆมันไม่รื่นหรอกมันอร่อยมากโอ้ยติแต่ขมใช่มั้ยขมหวานเป็นลมขมยาต้ม3น้ำพวกแหละต้ม4 4บ่ได้บ่4ก็แห้งจืดใส่ใบมะขามแล้วก็จะว่าแล้วเธอจะไปไหนคือเพิ่นน่ะล่ะไปคือเพิ่นมันสิได้บ่สิทันเพิ่นบ่เออหาก็ลุกแม่มากับเพื่อนเฮียนจะไปหาเห็ดว่าซั่นแต่ว่าพี่สาวคนโตมาแล้วสิทันบ่ละเฮียนบ่นี่บ่ทันก็โอ้ยไปสวนหน่อไม้ด้วยใช่มั้ยเอามาแกงเที่ยงโอเคจ้ะไปทีนี้เฮาเอารถซิ่งไปไปให้เบิ่งทุ่งนาชนบทนะจ้ะท้องทุ่งโอ้ยชอบมักบรรยากาศแบบนี้จ้ะมื้อนี้จะมาหาหน่อไม้น้ําจันหน่อไม้กะซะเนาะละกาเห็ดยูคาจะเห็ดยูคาเขาจะเกิดอยู่ใต้ใบใต้ใบยูคาลิปตัสเนาะจ้ะเนาะเวลาฝนตกฝนตกเสร็จใหม่ๆสิมันจะขึ้นจ้ะกูแลโอ้ผัวกับเมียมันเป็นน้ําตาลแซ่บสิจะมาเก็บน้ําผัวกับเมียแม่นแต่นั้นน่ะเลื่อนบ่ได้กินเจนะเด้แม่น้ำตรงนี้เชื่อมต่อแม่น้ำโขงแล้วจ้ะแต่ว่าตอนนี้มีแต่ผักตบชวากับหญ้าแต่ลงไปไม่ได้แล้วจ้ะมีแต่น้ำคุณเฮียนบอกเนาะภาพเก่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่ก่อนมีน้ำเลยจ้ะพี่น้องพอลวงมาเลือกในจ้าลวงเอาเงินไปใส่เบิร์ดจิตัดเอาหรือว่าบางนี้ย่านเขามานำอยู่เงินจะมาหาหน่อไม้แต่ว่าดูพี่น้องไฟไหม้ป่าหน่อไม้ว่าซั่นเห็ดเห็ดยูคาก็บ่ได้เห็ดยูคาก็เขาตัดต้นยูคาเนาะเห็นเนาะไฟก็ไหม้ต้นยูคาน้ําบัดนี้หน้าแล้งไฟไหม้บัดนี้สิได้ไปป่าอื่นได้จ้ะถ่ายตบผักตบชวาก็จะได้ไปป่าอื่นป่าใหม่ป่านี้เขารู้ดีว่าป่าไหนมีป่าไหนไม่มีเขารู้จักหลายป่าจ้ะไม่ลายตีลายแต่มันต้องไปถามเขาบนบนที่เขาเหมาเนาะมาฮอดป่าหน่อไม้กระซะแล้วจ้ะอุ้ยภาษาไทยเรียกอะไรเนาะป่ากระซะเนี่ยตอนนี้คุณเฮียนหน่อไม้กระซะภาษาไทยก็หน่อไม้กระซะตอนนี้คุณเฮียนกำลังถางป่าไผ่เข้าไปเอาหน่อไม้กระซะแล้วจ้ะโยนมาแล้วจ้ะโยนมาแล้วเขากลัวเมียฝรั่งลงไปแล้วเหนื่อยนะจ้ะอุ้ยเฮียนแบบนี้พอดีแกงแซ่บนะเธอนี่จ้ะแกงแซ่บเลยนี่พาแต่อันไม้อันนี้ทุบเป็นบ่เถอะทุบก็ได้พาก็ได้แล้วจะเฮาทําอือถ้าว่าพาแล้วก็ทุบพูดถึงบ่ได้กินอันไม้ทุบดุลละเหี่ยนเดี๋ยวเฮาสิทุบมื้อนี้เนาะใส่ผักคะผักคะอยู่ดินเฮาอยู่อยู่บ่ล่ะเฮาหันไปคั่วไปเด้อไม่คั่วได้อ่ะหาแต่แซ่งให้แกงอันไม้อร่อยเออๆแม่นๆบ่ดีจะไปเอาเฮ็ดอยู่คาตัวละบ่อนอือใช่กันอ่านของกูของเบิดจักเราสิหายบ่หายตินี่จ้ะทางลงหาหน่อไม้กะซะกล้องมองเห็นบ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวฉันจะซูมอยู่เธออย่าพึ่งสิเธอเออีนี่ไม่มาบอบอบอให้มาน้ำได้บัดนะหน้าทางนะมึงกินของง่ายๆนะบอบอมาเข่ายากๆนี่ไหมแต่สิให้มันง่ายทุกอย่างหลายมันก็ได้นี่ไงเธอฉันซูมเห็นค่ะเธอภาคทีเนี้ยเห็นนี่บ่เห็นน้ำไม้สิแทงเลยเนี่ยแทงเลยด้าจ้ามันไก่ยันเอื้อมไปถึงนะสิมันก็เลยดังเออเตี๋ยเออโอ้ยเนาะเออคักคักคักแทงอีกนะมันจะคือสูนขึ้นมาโรตีเอาเงี้ยนหาทำไมมันถางสิแหละเธอฉันเอามีดมาอยู่นะไปไหนฉันไม่เห็นเธอจับเธอแค่ว่างามมาจ้ะมันนี่ได้ยินได้เป็นไก่นอหลายนอเตี๋ยต่อนี่ต่อนี่แกงเนาะแกงแซ่บๆว่าจะทำเล็บอยู่นะวันเนี้ยยังไม่มีเวลาทำเล็บเลยจ้ะแซบแซบอยู่แล้วใส่น้องชูเยอะๆเนาะจ้ะเนาะอะไรคือน้องชูชูรสไงใครบอกนี่หล่นหาถึงแห้งดก
ถ้าไม่กินนำฉันไม่กินข้าวซุมนะถ้าไม่ใส่อ้าหมดแล้วเหรอก็ได้สามนอแล้วสี่นอเพิ่นบ่ห้าหกเนี่ยนอมึงนอกูว่าบ่มวนโอ้ขอโทษทีจ้ะลืมคาว่าเปิดกล้องลง YouTube นะเพื่อนขอโทษนะจ๊ะแมวจ๋าเอ้ยเฮียนจ๋าอันนี้ก็ได้ฤดูกำลังจะบอกว่าฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหว่านข้าวเลยด้วยจ้านี่ข้าวเดี๋ยวนี้เขาบ่ค่อยดำเนาะเธอเนาะช่วงเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยดำกี่เดือนนี่เธอถึง2อาทิตย์มั้ยนี่เนี่ยคนนี้เขาชำนาญคิดบังก่อนสิอันนี้เขาหว่านตั้งแต่เมษาจ้ะฝนตก2รอบเลยเนาะมันก็เลิงป่งโอ้ถ้านาธามจะหว่านเร็วเดี๋ยวแม่มาจะอธิบายคําว่านาธามนะจ๊ะนาธามนี่ก็คือจะเป็นนาที่ฝั่งที่มันน้ํามันจะท่วมจะเวลาหน้าฝนคนเขาก็เลยต้องหว่านข้าวก่อนข้าวนาปกตินะประมาณ2เดือนเดือนกว่า2เดือนจ้ะพอน้ํามาข้าวตรงนี้มันก็ตูมก็สูงแล้วจ้ะน้ําก็ไม่ท่วมถึงจะท่วมก็ไม่ได้สมอเล่จ้ะเพราะว่าต้นข้าวมันสูงแล้วลุงนาลุงคุณเฮี้ยนจะถ่ายได้เหยียบได้โอ้เหยียบไม่ได้มันจะบาปดูเหมือนไม่งามด้วยจ้ะนี่ห่างๆแต่พอตูมาพอดีเลยไม่ต้องถอนออกนู่นป่าไม้กระซะไฟไหม้จ้ะอย่าว่าฉันกระแดะนะฉันไม่เห็นเลยสีให้เบิ่งแน่โอ้ยไปเบิ่งอยู่ข้างล่างโอ้ยเอาฮักฮักเถอะอันนี้อ่อนแกงแซ่บใช่ไหมเธอต้องจะเสียงเลยดังแก็บเลยเนาะของเงาผมบอกแต่ว่าน้อยแต่ว่าแกงแซ่บนะเธอเนาะช้ำซองเหมือนเคยมาหาหน่อไม้เลยเฮี้ยนน่ะไม่เคยอาชีพไม่เคยแต่เป็นอาชีพสติเราไม่ขายโอ้สุดยอดเลยค่ะนั่นทั้งเพื่อนคนนี้ทั้งหาหน่อไม้ขายแง่ขายมดแดงมันสิรวยอยู่เลยเนาะเป็นแต่รวยอยู่พี่น้องไม่รู้แต่ไม่รู้เงินไปทำอะไรหมดก็พอมีกินไม่ใช้อ่ะแต่ไม่รู้ว่าเงินไปทำอะไรที่จริงมันจะได้เยอะกว่านี้ได้เงินน่ะได้อยู่ได้เมื่อละหลายร้อยอยู่เข้าไปเข้าธนาคารจ้ะเอาไว้แต่งลูกเขยไม่ใช่แต่งลูกสะใภ้นะมันคือด่างอือจังสั้นอันนี้น้องน้อยก็แซ่บอันนี้ก็หัวส่งมันค่ำท้องหน่อไม้อยู่ดีๆพอดีมีผู้หญิง2คนนะจ๊ะเขาจะเอาเรือไปตกปลาแม่มากกับคุณเฮียนก็เลยทายกันว่าเขาจะเอาเรือลำไหนกันเธอว่าเพิ่นเรือลำไหนอ๋อว่าเรือลำมีขวดน้ำนี่ลำเนี้ยฉันว่าลำเนี่ยตรงกลางเธอเอาแล้วฉันก็สิเอาเรือจมพุ่นแล้วลำพุ่นแล้วขนาดเอาไว้ที่ถือเอาป้องน้อยนึงนะ40นาทีขอเมาหนึ่งเมาหนึ่ง2ป้องพุ่นแล้วโอ้ยเอาบ่เฮายังใจเลยเฮาบ่มีเงินเฮายังใจเลย50กว่าเอาเอา50กว่าสาธุเป็นคนเฮียนเอ้ยกูว่ามันชนะในนอนเพราะว่าเฮ็ดความดีมาตลอดบอกแล้วว่าตูนี่เป็นคนมีอันนี้อีหลีเฮียนอีหลีขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเข็มได้แล้วอีนี่ยืดซื้อก็ได้2เมาแล้วมึงเนาะได้ยันได้เมานักเนาะผู้ละจ่ายแม่น้ำไปทางพูนแม่น้ำแต่ว่าทางไปแม่อันน้ำโขงนี่ซ้ายมือจ้ะอันนี้เพิ่นจะไปตกปลาว่าซั่นเนี่ยตกปลาตกเบ็ดแม่คุณเฮียนเธออันนี้สุดยอดไปไหนเธอไม่หาไม่เนี่ยไม่หาหน่อไม้แล้วเหรอโอ้พอดีเห็นมันงอกำลังสุกโอ้สวนเงาะเหรอสวนเธอของเพิ่นของพ่อตู้ของพ่อตู้จ้ะสวนเงาะพี่น้องอันนี้มังคุดโอขอทายในเด้อจ้ามีลูกของใครไม่ลูกของใครไม่ได้หยิบไม่ได้หักไม่ได้จับด้วยจ้าเนี่ยโอจับหน่อยนึงก็ได้สวนมังสวนลักมุดจ้ะโอลูกไม่ได้กินด้วยจ้าไม่ได้กินไม่ได้ขโมยเด้อตอนที่ขโมยก็จะปิดกล้องอย่างเงี้ยมันยังไม่แก่จ้าถ้าเกิดว่ารู้เจ้าของก็จะไปซื้อเลยกินจะซดจังสีแซ่บนะเธอเงาะปึกเพราะว่าไม่ได้ไปโรงเรียนเธอเงาะปึกมาเนี่ยเขามีใส่ไฟฟ้าสถิตไว้ไหมนี่ข้างๆเงาะไปจับสุ่มสี่สุ่มห้านะข้างต้นเงาะนะป้าพี่น้องจักไรแล้วนี่เงาะนี่แม่แอมม่าไม่ได้กินหรอกจ้ะเพราะว่าส่วนมากมันจะสุกตอนที่ช่วงดำนาแล้วแม่มาก็กลับนอร์เวย์แล้วเนาะเธอเดี๋ยวเธอใช่ไหมพร้อมขายพร้อมขายเงาะเหรอทำไมมีขุนน่ะถ้าเกิดว่าอยู่2อันติดกันเนี่ยเนาะ
แล้วก็มีไม้ลูกชิ้นมาพร้อมขายที่ต้นนี้ดกมากนี่มีต้นไหนอีกเดี๋ยวต้องรอให้เจ้าของสวนเขารีวิวจากว่าต้นว่าต้นไหนมันดกแต่ผมยันนะคะอันนี้ก็แอบแต่ว่าถ้าได้เที่ยวฮ่องกงก็คงยังไม่ได้กลับนอร์เวย์นะจ๊ะเขาไม่ได้ทำอะไรนะแค่แอบแค่แอบถ่ายก็ขอบคุณเจ้าของสวนเลยล่าได้จากที่ให้มาถ่ายทำไม่ได้มาเขาไม่ได้มาเองแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยจ้ะแต่คิดว่าคนแถวจ้ะแต่คิดว่าคนแถวหมู่บ้านแม่มาไม่ได้เข้ามาดูคลิปแม่มาจ้ะเพราะว่ามันไลฟ์สาระมันไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะอาจจะมีสาระมากเป็นมา100คลิปอาจจะมีสาระสักคลิป2คลิปอะอะไรอู้พี่น้องจะมีเถียงนาน้อยเถียงนาใหญ่เถอะอันนี้ไม่ได้มารักเด้อจ้าแต่อันนี้มันล่วงเองพวกแม่มาไม่ได้ทำเป็นพยานเด้อเบ้ากับคุณป่านี้อยู่อาจจะเป็นคนมาขโมยกลางคืนหรือกลางวันแล้วรีบไปนะจ๊ะไม่ได้ทำอะไรเลยเด้อจ้าต้นนี้มีสองหน่วยบ่มันล้นทั้งเออแล้วก็มีอันนี้พวกแม่มาผ่านมานี่เป็นไทยบ่นี่ต้นนี้ไทยบ่สิไทยให้บ่เธอทายงามแล้วฉันทายแล้วเนาะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นลมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคนขโมยคงไม่ใช่ลมผัดเมื่อวานนี่ฝนตกหน่อยนึงเนาะเธอไปมันสิบ่ได้แบบไม้มันจะไม่ได้หน่อไม้จ้ะมะเลิงละลื่นอยู่นี่เออแมนแมนอยากกินของจะสดนะเหี่ยนเนาะเดี๋ยวนี้โลละ60-80ด้วยจ้ะเงาะเพราะว่ามันยังไม่ใช่หน้าเงาะด้วยจ้ะเนาะมันสุกยังไม่เยอะซื้อที่ตลาดลาวอ่ะขายนี่ให้ดูไม่ได้เอาอีลีไม่ได้เอาอุ้ยสอนซ้อนนะเหี่ยนข้าเจ้าอยากให้มันสุกเต็มที่เลยไม่เหี่ยนไม่อยากให้เสียลูกค้าอย่างเงี้ยน่าจะบอกเลยเนาะอ๋อกระติกน้ำกระติกน้ำใส่ปลาด้วยจ้ะเนี่ยกระติกน้ำใส่ปลาตอนนี้ปลานี้กำลังทางปลาหน่อไม้อยู่ปลาไม้กระซะธรรมชาติสุดๆมากมักบรรยากาศแบบนี้จ้ะอันนี้ดอกหอหำด้วยจ้ะไม่ได้ลามกเด้อเป็นดอกไม้หอหำเป็นดอกเป็นหมากไม้ปลาที่เขากินแต่ยังน้อยนะเฮียนเนาะจนตอนเท่าก็ยังกินอยู่ดูเขาทำอะไรในป่านี้จ้ะพี่น้องคุณเฮียนเธอไปทำอะไรตรงนั้นน่ะกำลังเอาอะไรเอาหน่อไม้เหรอมีหน่อแดงๆไหมไม่แดงเนี่ยมันจะหน่อดำนี่แหละดำดำออกเขียวๆนี่แหละจ้ะอุ้ยมันจะคันคายไหมถ้าเมียฝรั่งจับนี่อะไรหมากแมวทำอะไรน้ำตำเหรอน้ำตำโอ้โหพี่น้องเอ้ยกว่าจะได้กินหน่อไม้แต่ละหน่อมันช่างลำบากอะไรอย่างนี้คนอื่นก็บ่เฮ็ดดอกอืมชีวิตของอันคุณเฮียนคือจะเฮียนเลยเฮ็ดอืมเอาแล้วบัดนี้จ้าน้ำนี่นี่เอาละวะเอาโอ้ยน้ำตักเดี๋ยวเดี๋ยวไปน้ำเนี้ยมีดก็ต้องใช้มันเป็นประโยชน์ใช่แล้วเธอจะใช้มือทำไมหญ้าตำมือแทงเลยนี่จ้าเอาเลยจ้าเอาแทงแทงได้แล้วบอกมือมุนบ่อยเบิดข้างซื้อแมวเนี่ยสั่งแล้วเตี๋ยอ๋อที่มาวันนี้ก็คือผิดกับผัวใช่ไหมวันนี้ผิดกับผัวก็เลยพามาเข้าป่าหาหน่อไม้ไปสั่งคุณเฮียนว่าประชดตัวเองประชดตัวเองว่าผัวไม่รู้เรื่องหรอกว่างอนนี่อันนี้คุณเฮียนบอกว่ามันเอาได้แต่ว่ากินไม่ได้เยอะเนื้อมันบ่หลายโอ้ยตายมือเราเลียวของเราเห็นไหมเฮียนขั้นข่าวปลาเนาะมันได้อีหลีเด้เนาะมันจะมีแหนงนี้แล้วก็แหนงใส่อีกเนาะอันนี้ไม่ใช่แหนงนะอันนี้เป็นหน่อแต่มันยาวอันนี้เป็นพ่อแม่อันที่สันทายนี่แม่คืออย่างแหนงมันตัวแหนงเนาะมันเกิดจากลำมันอ่ะเออคุณเฮียนว่าถ้าเอาแล้วมันกินได้แต่ว่ามันไม่คุ้มที่เราหักว่าต้องให้มันใหญ่กว่านี้ว่าซะแต่แม่ไอ้มาบอกว่าไม่รอให้ใหญ่หรอกไม่อยากให้คนอื่นกินอยากเอากลับบ้านเพราะว่าสวยแต่ไม่ใจดีวันนี้เห็นป่ะนี่ก็เป็นคือคุณเฮียนว่าอีหลีจะมันน้อยแนวกินมันน้อยนะต้องรอให้มันใหญ่ให้มันโตกว่านี้แต่ว่าค่อยไม่ท่านะยาวขนาดนี้เนี่ยมันไหนต่อเกิดจากอันกอมคือกันนี่อ๋ออันนี้มันยาวใช่มั้ยแต่ว่าเธอชอบยาวใช่มั้ยไอ้นี่บ่มักยาวฉันก็ชอบยาวแต่ว่าฉันเห็นแต่อันสั้นก็เลยหักอ้าวเมื่อกี้ฉันเห็น2หน่อนะเธอไปไหนแล้วโอ้ยพี่น้องเห็นบ่อันช่วยกันหาแม่ช่วยกันหาช่วยหาหน่อยจ้าใครเห็นไหมช่วยหาหน่อยใครเห็นคอมเมนต์มาบอกหน่อยคุณเฮียนบอกอ่ะเมื่อกี้เห็น2หน่อจริงๆเลยจ้ะ2แหนง2แหนงผ
พอมาอันเอากล้องมาใกล้ๆเลยเห็นแนงเดียวโอ้ยบ่เห็นแล้วเธอบ่เห็นแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เห็นแนงเดียวมี2แนงนอนึงมี2แนงนอไปแล้วอ๋อเขาเอาหนอไปแล้วจ้าหนอใหญ่ๆเห็นไหมเนี่ยหนอใหญ่เดี๋ยวจะซูมให้เบิ่งโอ้ยซูมกับบ่เห็นนี่แล้วนี่ตาที่ได้ตัดแว่นก่อนไปนอร์เวย์อยู่นี่แหละจ้าอันนี้เขาเอาหนอใหญ่ไปแล้วมันก็เลยขึ้นเป็นหนอแหน่งได้จ้าน้องฮาวายเนี่ยอันนี้มันเป็นเขาหักหนอไปแล้วเห็นบ่จ้าเนี่ยเขาหักหนอไปแล้วเนี่ยก็เลยขึ้นมาแหน่งก็เป็นได้2แหน่งใหญ่เลยแม่จะไม่ได้หักเข้าไปเท้าได้ไหมมือทางนั้นล่ะถางหญ้าเข้าไปเธอเอ้ยที่เฮียนทำไม่ได้ขนาดขึ้นเทิงยังทำมาแล้วขึ้นเทิงนี่แหละเนี่ยกำลังขึ้นอยู่เนี่ยขึ้นอยู่แม่นว่าอันนี้ก็ขึ้นเทิงก็คือขึ้นเทิงอันโขดดินแล้วจ้ะเด้อโขดหินโขดหินไม่ใช่หินดินไหนโอ้โหใหญ่มากขนาดแหน่งนี่นอนสิซ้ำได้นอนสิซ้ำได้จับไปขึ้นแล้วป่านี่แมวมาซอยฮักนะแมวโอ้ยแมวนี่คือชื่อผัวคุณเฮียนแล้วจ้ะไม่ใช่ผัวแม่เอ็มมาคนแถวเดียวจะมีทั้งของแม่ของแม่ของแม่เนี่ยกับเสียงไงเตี้ยไงได้แล้วสองหน่อจ้ะสองแหนงอันนี้หน่อวะโอ้ยแม่เอ็มมาไม่ได้กระแดะด้วยจ้าเดี๋ยวก็งงเดี๋ยวก็แหนงเดี๋ยวก็หน่อถ้าเราเรียกแหน่คุณเฮียก็บอกว่าแหนงถ้าเราเรียกแหน่คุณเฮียก็บอกว่าหน่อสงสัยจะได้จัดการเอาไว้ในป่าเลยต้องเข้าใจว่าถ้ามันเกิดจากดินขึ้นมาน่ะเอาหักไว้ให้เอาใส่ไม้ด้วยบ่ให้ทายอยู่เอาใส่ไม้ใส่จะเอาทําทาจุบดินก็ได้ไหนเธอหักเสียเธอลองหักเราต้องเสียบต้องเสียบก่อนใช่มั้ยเนี่ยโอ้ยง่ายมากเลยเนาะง่ายมากไหนว้าวใครคนเฮาบ่มาเนาะเฮียนไปโดนมันอยากเข้ามาจังได๋บ่ถึงอันนี้บ่นี่เพราะว่าฉันก็คุมบ่คุมเธอฉันเกรงใจนอนั่นอันนี้เราเสียงหักหั่นบ่หักคนละอันโอ้เสียงหักดอกไม้เหรอเมื่อกี้เนี้ยใช่แล้วเขามาแป๊บเดียวจ้าพี่น้องได้สี่หน่อแล้วจ้าหน่อที่หาปล่อยไว้มันเกิดไงไหมเปรียบว่าบริเวณเสียงอย่างเลยเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ก็มีเรือเขาพายผ่านไปอีกลำเลยจ้าเนี่ยเขาไปตกปุกปลาบ่อนผู้ชายเนี่ยจะถ่ายไม่ทันเข้าไปก่อนเนี่ยมันยังงี้บ่หันฉันแง่เข้าไปนะฉันยางแง่เข้าไปนะแมวปดน้ำมาจากเสือให้นะแมวตายแมวจามจะมีหลายรสชาติเด้อล่างรสชาติก็จะหวานจะมันล่างต้นก็จะมันจะซื้อจะกลับบ้านแล้วจ้าพอดีเจอผลไม้ป่าคุณเฮียนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผลไม้ป่าให้เมียฝรั่งชิมจ้ะก็คือลูกปาล์มนั่นเองพ่อปาล์มเลยนี่พ่อปาล์มกับแม่ปาล์มเลิกกันไปนานแล้วก็เลยเหลือแต่ลูกจ้ะข้าซื้อแมวซื้อแมว20บาทว้าวดอกตีอายประสาทสนตีออกซื้อนะเห็นมาก็ได้แล้วจากนั้นเอาแมวกินหมดไม่ได้หรอทำไมต้องปอกไม่ได้ปอกเด้อปาดมีขวดมันเอาให้ซื้อเปลือกมันสีส้มกินได้บ่จะกินได้กินแล้วได้เข้าโรงพยาบาลไหมเธอกินให้ดูหน่อยนี่ของเฮาอีกเพิ่นอย่าตัวน่ากินได้อีหลีบ่เปลือกมันนี่เฮ้ยบ่แซ่บหรอกพี่น้องเอียนพักกินซื้อสิพ่อแดนบ่แก้หิวได้อยู่เนาะกาแฟเราเอามาก็หมดแล้วนะกาแฟป๋องอ่ะตามนั้นแซ่บบ่เธอก็หลายๆยำๆมั้งนะมันโดนๆเอาเห็นมันมันอีหลีเนี่ยกระเชื่อมแซ่บต้นเนี่ยบ่เนื้อก็หลายมันเป็นบางต้นใช่มั้ยบางต้นก็ไม่แซ่บบางต้นก็เนื้อหน่อยมันแก่ละหามาเนาะมาอีกบ่เอาเห็นมันอีหลีบ่จังพากินเนาะตอนน้ำต้นน้อยๆมันอ่ะอันที่มันปงไปอ่ะถ้าพากินนี่แหละกันข้าวอ่อนแต่ต้องมันมีเนื้อนะบ่มันจ้ะเคยกินครั้งแรกในชีวิตแซ่บมันขั้นหวานกว่านี้ครับเราไม่ได้เอาน้ำตาลมาจ้ำเนาะได้เลยอืมกะทิไม่ต้องแล้วเพราะมันแล้วนี่พากินเนี้ยแปลกๆแซ่บว่ะมันแล้วบ่อันนั้นมันคล้ายออกพะยำแต่เนื้อที่ได้มาจะกินต่อนี่ทางในมันนี่เขาเจ้ากับเห็ดน้ำมันในอันไหนที่ทำน้ำมันบอกสิที่เป็นเม็ดนี่บริสุทธิ์มันนี่ข้างในนี่ข้าวเห็ดไหมกับความเพื่อจะเบิดนั่นแหละเพื่อจะเหลือแต่ซากมันเนี่ยจังมันนะเขินอันนี้ก็จะไปทำมันไปผลิตเป็นน้ำมันเป็นบ่น้ำมันปาล์มทอดไข่ก็ได้เกี่ยวไข่ก็ดีโอ้อันเดียวกันเนาะ
อืมแล้วเปลือกมันก็จะเอาไปเฮ็ดเฮ็ดสารที่ติดข้าวบะเฮ็ดเฮ็ดมันจะเป็นเรื่องอะไรกับเฮ็ดเฟืองอ่ะโอ้เปลือกมันเนี่ยไปเขาจะทุบเอานี่นะเนี่ยเอาไปเบิดเนี่ยบีบเอาแต่น้ำมันมันอ่ะแม่อืมมันก็จะมีแต่อันนี้มันนี่เข็มต่อไปก็จะกลับบ้านแล้วด้วยจ้าก็นั่งพักมันร้อนมากก็กินน้ำเย็นๆแล้วก็เว้าพื้นผัวกันจ้าส่วนแม่มาร้อนมากโชว์แต่เสื้อในจ้าห้อนคัดให้ชมวิวทุ่งนากับงามด้วยจ้าพี่น้องข้าวกำลังเกิดเนาะจ้าเนาะแต่ว่ามันก็ให้ได้ดูได้แป๊บเดียวเพราะว่าคลิปมันจะยาวจ้ะนี่ก็ยังยาวบางครั้งก็30กว่านาทีบางครั้งก็40กว่านาทีจ้ะแต่ไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าแม่เอม่าชอบยาวจะยาวทุกอย่างอย่าคิดลึกนะจ๊ะถนนบ้านเขาเนี่ยพัฒนาได้มาถึงบ้านจ้ะมาถึงบ้านแล้วกับคุณเฮียนทีนี้เอม่าก็ให้น้ำเหมยมารับไปน้ำเหมยหรืออาเนาะมารับไปเล่นกับป้ารอนอย่าไปเล่นกับป้ารอนมาสั่นพี่ออยก็จะไปออยออยใส่กระโปรงนั่นใส่กางเกงสั้นอยู่บ่โอเคทำได้เนี่ยหืออย่าไปหยุ่งเลยอย่าไปหยุ่งเลยบอกว่าบอกไปไปหาหน่อไม้หากรมาต้องไปจะไปเบิ้งสวนทุเรียนต่อด้วยจ้าหลังจากกลับจากไปหาหน่อไม้หน่อมีเอาขึ้นบนนางนะเฮ้ยเกือบเดี๋ยวแม่เอามาแฟนอันนี้ก็น้องไม้จ้ะชอบยืนข้างหลังเนาะเด็กไทยบ้านเราอันนี้ก็เอ็มม่าจ้ะน้องไม้ก็เป็นลูกของญาติลูกพี่ลูกน้องกันก็เป็นหลานซะว่าเป็นหลานแม่เอ็มม่านะจ้ะพี่น้องนะพากันยืนโชว์ความหล่อความงามส่วนที่จะไปดูนี่มีทั้งสวนทุเรียนแล้วก็สวนเงาะได้จ้ะแต่ส่วนมากเขาเน้นปลูกทุเรียนเนาะปลูกมา10กว่าปีแล้วแม่เอ็มม่าเพิ่งรู้ขายมา10กว่าปีแล้วมาถึงสวนทุเรียนแล้วด้วยจ้ะมีทั้งเงาะทั้งทุเรียนมันเศร้านี่ไปเบิ่งบางเงาะอยู่ป่าหน่อไม้อันนี้มาเบิ่งบางเงาะอยู่นี่กัดไม่กัดห้ามมองหน้าวะติเตรียมรอจำหน่ายเป็นบ่อนี่รอจำหน่ายพร้อมกินเลยพร้อมกินเลยว่าเตี้ยลูกมาติดจันทร์ที่จังหวัดคนกับบางนี่คือหนาน้อยคือกันนะคนกับทุเรียนหนาน้อยอย่าลืมนะโอ้นะแก้ขายสิแก้ใส่อันแก้ไอ้ซีมนี่นี่แก้ไอ้ซีมเตี๋ยว่ามันจะพอติพ่อคนบักลายนึงเงินนี่นอนเบิ้งซีมบ่ซีมยุ่ยแต่บางหุ่นคนซีมนี่เดี๋ยวพ่อไม่แต่อีมอยู่ที่นี่เจ้าของสวนใจดีจ้ะให้ชิมทุเรียนลูกเบลเลอร์ประมาณ3โลกว่านั่นแหละส่วนอันนี้เป็นเบี้ยทุเรียนจะต้นละ100 150 200 250เพราะว่าลูกชายเขาเอามาจากภาคใต้จ้ะขนมาถึงเมื่อเช้านี่6โมงเช้าจ้ะบ้านนี่เป็นมากโยโอ้นี่มันโอ้อันตรายอยู่นี่เนาะไปใกล้บ่ได้นี่นี่ไปใกล้บ่ได้มันอยู่ว่าถูกแล้วก็ลงเป็นหลานบ่โอ้ยอ๋อยมันลุ่นได้ดิลูกนะพ่อกับจะบอกว่าบักเผายังมาบ่มีหนามหักเก็บบ่นี่ทั้งนักทั้งมีมะหนามไปทางใดได้แหน่นี่ไปทางใดได้แหน่นี่ไปพี่ก็ได้พี่เพิ่นน่ะบ่ไปทั้ง2ทางได้อยู่บ่จ้าไปรถคันดูเมยรถไฟแรงสูงได้เมยไฟแรงสูงได้นั่นบ่ตะตะหลักเลยได้นั่นโอ้ว้าวเขาบอกว่าอย่าไปอยู่ใต้ต้นเด้อจ้ะเพราะว่าหมากมันจะหล่นใส่หัวเมื่อวานนี่หล่นใส่หัวหลานเพิ่นว่าซั่นแต่ว่าบ่ได้ถามอาการอยู่จ้ะเพิ่นบอกว่าเมื่อวานนี่หล่นใส่หัวหลานเขาว่าซั่นหลานมาเล่นใต้ต้นทุเรียนมาแค่ต้นนี้ก็ไม่รู้กี่พันบาทแล้วเด้อจ้ะต้นเนี้ยเนี่ยป๊าดเอาเสือกจองคุณน่ะซูมไม่ได้นะจ้ะกลัวภาพมันแตก
ช่วงลมนะจ๊ะลมมันก็หลุดมาแล้วก็เขาบอกว่าลูกชายเขาไปทํางานอยู่ภาคใต้เนาะจ๊ะไม่มีคนแบบว่าคนบ้านเราทางอีสานเนาะไม่มีประสบการณ์จ้ะเพราะว่าต้องตัดลงมาแล้วก็เอาสอบป่านอาจารย์พี่น้องรับปุ๊บรับปุ๊บเห็นในคลิปเนาะแต่อันนี้ไม่มีใครทำให้ทำเป็นเขาก็รอให้มันสุกเต็มที่แล้วร่วงลงมาจ้ะเขาโอ้ยเรื่องหัวคือเป็นผู้เป็นพ่วงเท่าไหร่มาปล่อยพูดแล้วนะเออเราบริสุทธิ์ใจไทยน้ำเมาเนาะเราหาหล่อบึงกิจการแล้วมาว่าต่อไปแล้วเทศสวนทุเรียนจักจักปีแล้วนี่เนาะมือเนาะขายมาจักปีแล้วก่อนนี่ปลาร้อนขายสิบกว่าปีแล้วต้นใหญ่นี่จะขายมาสิบกว่าปีแล้วอันนี้ก็เป็นเงาะเลยจ้ะป้าเงาะต้นใหญ่กว่ามือเศร้านี่แหมมือเศร้าไปกับไอเหี้ยนเพราะในใหญ่เด็กของบ้านนุ่นสาหลักทายน่ะพุ่นพุ่นต้นคุณทั้งคักเอาเป็นก็บ่มีรดในต้นให้เฮากินเนี่ยขนาดรุ่นข้างล่างน่ะแม่สวนที่เรียนอีสานนะจ๊ะอยู่ทางภาคอีสานก็ได้เป็นหมากโลละ150จ้ะถ้าลูกเล็กก็อาจจะหวกถ้าลูกเล็กก็อาจจะ120แม่จะมากินก่อนโอเคแม่มันลวงเดี๋ยวลูกบอกอันนี้ไม่มันแม่มาโชว์มาโชว์ยังอยู่เพียงกินเลยมาโอ้ที่มันกลับไปมันไปกลับเอาของมันเห็นพระเจ้ากีดอยู่อันมาได้กินยักษ์เถื่อติอันนี้น้ำมือจ้ะเป็นแม่ของน้องใหม่น้องใหม่ยังไม่เคยกินทุเรียนแม่มาก็เลยแซวว่าถ้าว่าน้องใหม่ยังไม่เคยกินทุเรียนอย่าไปหัดให้กินของแพงเสียดายของ ถ้ากินบ้านไม่เป็นก็อย่าไปหัดนั่นเนาะแม่ของแม่มายายลงมากินทุเรียนไม่เป็นเท่าทุกวันนี้แหละเพราะลูกไม่ให้ชิมเนี่ยทางขึ้นไปถึงต้นทุเรียนได้ใจมันเนี่ยห้อยเหยียบนี่อ๋ออย่าตกลงมาใส่กองนะจ๊ะเออโอ้ยข้าเจ้าข้าเจ้าก็นอนเฝ้าตัวบ่เห็นบ่นอนเฝ้าแล้วนั่นตัวมองตัวใกล้ๆมันไฟฟ้าแรงสูงเลยนั่นนั่นสีขาวๆนั่นจับบ่ได้เวลาคนเข้ามากลางคืนมาลักของข้าเจ้านั่นจะร้อนสันไม่สาวมึงด้วยนั่นไม่สาวอยู่ข้างหลังเจ้าสันเนี่ยเอาทวันน้ำต้องการไปนี่ดูว่าอันนั้นปลูกได้สบายได้น้ำมาคุณน่ะโอ้ยเบิ่งเบิ่งสอนสอนอันนี้บ้านนี้อันนี้เนาะจ้ะเนาะโอ้มันคือหลับหนักเลยว่ะพระเจ้าก็เอาเสือกฟางเสือกฟางมาผูกไว้จ้ะโอ้ราคานั่นต้นใหญ่ๆนั่น250ข้างทางมันบ่จ๋าฮะอย่าโอ้ยซื้อมันต้องมีคนดูแลลูกบ่แม่นซื้อไปปลูกแล้วได้ใหญ่เลยเนาะจ้ะต้องมีคนดูแลนั่นต้องมีคนดูแลเนาะบ่แม่นปลูกไว้แล้วได้กินคือบักม่วงได้หลายเอ้ยอันนี้จำไม่ค่อยได้จ้ะจะเป็นพันธุ์เล็กเห็นเจ้าของสวนเขาบอกว่าเป็นพันธุ์เมืองลับแลหรืออย่างประมาณนั้นเลยจ้ะถ้าเกิดว่าเราอยากกินเราต้องสั่งจองจ้ะว่าช่วงไหนมันสุกเขาจะเอาไว้ให้แต่เราต้องมัดจำจ้ะแต่ว่ามันสุกหลังไม่มากับนอร์เวย์ก็เลยไม่จองน้ำมอมน้ำร่อนนั่นแหละนี่กูเลี้ยงไก่พันธุ์นะจ้ะพูดไก่พันธุ์เห็นไหมสีเหลืองเหลืองสมสมโอ้เป็นตะยูหน้าอยู่หน้าอยู่จะมาไฟก็มีเห็นไหมเนี่ยมาไฟปลูกอะไรก็ได้ขอให้เป็นเงินหมดนะพี่น้องเห็นบ่นี่ทั้งหน่อไม้ก็เป็นเงินเด้อมะไฟก็เป็นเงินร่องนี้ก็อาจจะเลี้ยงปลานี่เนี่ยโอ้ไก่งวงไก่งวงตัวอันนี้เขาบอกว่าตัวเมียนะจัดตัวเล็กนี่สีขาวไก่งวงตัวสีดำๆใหญ่ๆนี่ตัวผู้ประทันเพิ่นมีให้ซิมนําอยู่แต่บ้านซิมเพิ่นให้ซิมพุ่นละน้อยน่ะแม่แต่ว่าแม่มามา2ผู้ติดกันที่จริงบ่ได้เอา2ผู้มันติดกันเอง มันติดกันซื่อๆจ้ะเนี่ยออกได้ย่องบ่ออก
จ้าของสวนเพิ่นก็เบิ่งหน้าอยู่ท่านบ่กล้าเว้าจ้าครับบ่ยงไอ้มาชิมมั้ยคะเราจะกลับแล้วนะเอาบุญจักโลนี่มาซื้อของเพิ่นบ่ซื้อนําเพิ่นบ่ได้ลูกค้าอันนี้เขาเจ้าจองมันบอกพ่อบ่ลูกก็ขึ้นมาเจ้าได้ยองโอ้นี่มันจะได้ยองของแท้ของบ้านเฮาว่าแท้ติแต่ว่าลูกเชื่อว่าเพิ่นฝากขึ้นมาพ่อเป็นบ่เก่งกว่าเจ้าของสวนนะพ่อพุ่นน่ะขอกระเป็นขอได้ยุติมาบนรูปมาคืออีหยังเจ้าของพันธุ์มาซุ่มเจ้าของยังมาขออยู่ดิอืมมาเสืออีกนะมาเสือเจ้าของไม่เอื้อมันจะปล่อยให้เบิ่งอืมซุบซุบอีดีเนี่ยพนันพนันเงินกันเออแล้วแม่นี่แก้เจ้าของเพิ่นว่ามันกินได้เนาะโอ้ยปลอดภัยก็ไม่ก็เสียเงินหิ่มนะพ่อเพราะว่าเจ้าว่าแล้วเนาะเพิ่นก็ว่าซุกเลยบัดนี้โอ้ยแย่ๆตะกร้านี้ของป้ารอนพี่สาวคนที่สองจากส่วนของแม่เอม่านะซื้อที่เอามาจากระยองด้วยจ้ะเด้อชะนี2ลูกแล้วก็หมอนทองหมอนทองเขาเอารูละ180ด้วยจ้ะที่มาจากระยองชะนีนะ120ตอนนี้กำลังเป็นการคัดกรองทุเรียนด้วยจ้ะเกียรติด้วยจ้ะเกียรติยังเกียรติ A B C D จ้ะซิมไปแล้วหน่อยนึงเขาเจ้าจำได้เจ้าคือว่าเอาแนวบากไว้เนี่ยเจ้าสิกินเนี่ยปลาล้อนคนเบ้าคนเบ้าอือไปห้องเฮือนจำไม่ได้เลยนะพ่อกินแม่เบิดเลยมือเฮือนนี่เราขอแล้วเราขอแล้วเราขอแล้วแต่ว่าอดีตผู้เบ้าแล้วนี่เคยขายทุเรียนซิมหลายๆมันสิอ้วนเออบ่มีหมากสู้ในบ่จานันมันนี่น้อยแล้วสิเอาจิตใจหมดจะยกเงินมึงหาตายเด้อกันเออมากันเก่าแล้วกินใส่กันจะใครเป็นไผล่ะฮะแซ่บปึ๊ดน่ะล่ะเออสาธุให้สมพรปากเด้อให้เงี้ยงลูกค้าหลายๆได้ราคาดีๆแต่ว่ามื้อนี้ก็อย่าเอาแพงหลายเอาพออยู่ราคา100บาทเอาพออยู่ได้ฮะ150โอ้ยกันถามก็100นึงนู้นแหละเนาะถามคนซื้ออยู่ตลาดน่ะซื้อกินมี120 110 150ก็มี103แล้วแต่น่ะจ้ะแล้วแต่เกณฑ์นั่นล่ะใหม่ๆลบป้าที่ซิมอันนี้น่ะเยอะนะบอกว่ายาวมันมากแต่ยังว่าป้ากับหลานแย่งกันโอ้ยได้ค่ะขอบคุณค่ะมามาซิมน้ำป้าบักหลามมาซิมแล้วกันป้าเอาหยอกซื้อโอ้อันนี้มีดกรีดบ่จ้าอันเท่าใดกันเท่าซื้อนี่ผมเฮ็ดเอาเองครับเฮ็ดเอาเองอ้าวคือดีแท้แม้แนวกรีดมันเฮ็ดเองว่าท่านเพิ่นเอาซื้อมีดอยู่7 20บาทแม้เพิ่นก็มาอันนี้หัวมันออกมันบ่จ้าเออไม่เอาอะไรยังมอบอกเออรู้อยู่มันจะอ้วกรู้อยู่ไอ้มากินบ่แล้วชิ้นนึงจ้ะแม่สิให้กินอีกบ่เอาเพิ่นว่ามันฮ้อนอย่างกับมาจะกลับใช่ป่ะเอ้าคือบ่ยกโป้หั่นน่ะนี่เป็นกรอบนอกนุ่มในจะอร่อยมีทั้งหม่อนทองทั้งชะนีกินสิพากลับแล้วกินน้ำทั้งหลดปลาร้อนพุ่นเอาน้ำเอาน้ำกลับแล้วจ้ากลับแล้วผู้ใดแม่นี่วะโอ้ยกระเป๋าลายทุกคนนั่นล่ะออกแล้วมันแพ้ทุเรียนหรือเปล่าเปลือกทุเรียนฝั่งนี้เนี่ยทุเรียนยังไม่มีหมากเลยจ้ะฝั่งนี้โน่นฝั่งขวานี่พวกแม่มาดูเมื่อกี้นี่แหละจ้ะไปทำไมมีตังไหมนะมันไม่มีมันไม่มีจะเอาตังที่ไหนไปโลตัสโลเมื่อกี้พี่สาวแวะซื้อลูกชิ้นแล้วก็ส้มตำจ้ะแม่มาร้อนมากมันใต้ร่มมะม่วงแต่กระหอนก็เลยซื้อนมซื้อกาแฟปั่นจ้ะส่วนแม่เอาอะไรลูกเลยแม่ดูหน่อยเย็นนะโอ้โหมานมเย็นปั่นแล้วก็เนี่ยพี่สาวซื้อตำซั่วแล้วก็ลูกชิ้นฮอทดอกอ
มาถึงแล้วเรียนแล้วก็หน่อไม้หาเมื่อเช้ายังไม่ได้ทำอะไรยิ้มแล้ววะหวายยิ้มไว้แท้กินกับยางของหวานมันก็บ่มีแล้วของหวานมันคือเรียนมันของหวานมันคือเรียนน่ะใช่บอกคุณแม่กลับมาถึงบ้านแล้วจะไปไหนต่อไปตลาดกับลุงไปตลาดกับลุงลินไหนบอกว่าเหนื่อยว่าร้อนไงนั่งหน้าเด้อแม่บ่ได้ไปน้ำห้ามนั่งหลังเด้เออจังไหนกระจ้าเธอบอกไม่ได้ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ให้นั่งหลังค่ะให้นั่งหน้ากับลุงลินโอ้หน่วยปอกทุเรียนมาแล้วคุณไปตลาดกับลุงลินตลาดศรีวิไลเออตลาดนุ่นสมบูรณ์ยามแรงจ้ะตอนเช้าไปตลาดศรีวิไลอาบน้ำเสร็จแล้วได้จ้าทั้งห้อนน้องเมยมาจากสวนทุเรียนบานีลานสองคนน้องกันน้องตันไปเคาะประตูยายยายยายมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไรถ่ายคลิปเหวะสันถ่ายคลิปเหวะสันเบิ่งจ้ะเจ้าไปเก็บรอบสองบ่เนี่ยรอบสองโอ้เมื่อเช้าเราอยู่ไหนล้างยังซอยอยู่ในนี้แหละหน่อยนี้โอ้พี่เอ็มมาไปตลาดกับตาลินไปตลาดกับตาลินป้าเห็ดพี่น้องเห็ดคุณน่ะ FC ตัวจริงได้อย่าฟังเด้อคุณน่ะโอ้สิได้ให้เงินเดือนอยู่ดอกมื้อนี้มาพี่ออยล่ะไปกินข้าวกับปลอนอันนี้ดอกใหญ่ตังสวยๆอันใดแซ่บอันนี้แล้วแต่คนชอบเหรอขาดได้แล้วแต่คนชอบอืมป๊าดจะก็ได้ขาดหน่อยไงพี่เปิ้นก็ได้บักหลายนึงแล้วเห็นมันลงน่ะเปิ้นก็ได้หลายไปเห็นกันบ่บ่คนละบอนคุณน่ะพี่น้องโอ้ยอย่างใส่น้ำไม้ก็บ่ได้ปอกรอคนมาเล่นยามแรงบ่อึดดอกน้ำไม้น่ะคนมาเล่นยามแรงคนก็ปอกแล้วมาจากซื้อทุเรียนในป่าจากพี่น้องในสวนทุเรียนเนาะฮ้อนฮ้อนก็อาบน้ำแล้วขับไปนอนประมาณ2ชั่วโมงทีนี้ตื่นขึ้นมานอนก็หลับมั่งไม่หลับมั่งหรอกจากพี่น้องจะมันเป็นหยังก็ให้ใช้หลานชายเนี่ยหลานชายตูตีลูกของน้องชายมันจะให้มาเก็บพวกเนี้ยที่เป็นลูกเป็ดลูกไก่ยีราฟแกะตรงขอบสระตั้งแต่ปีกายจะกลับมากันยังอยู่หม่องนี้อยู่เพราะว่าเอามาล้างเนาะเอามาล้างแล้วว่าจะไปไว้ตรงใต้ต้นไม้ยังไม่ทําปีนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยมาทําให้เสร็จจ้ะเนี่ยเขาบอกให้หลานชายไปตรงนั้นเอาไปตรงนี้จ้ะยีราฟเพราะว่าสระมันจะได้เป็นแปลนโล่งๆเนาะจ้ะขุดเอามาไว้ตรงนี้ก่อนพอแม่ไอ้มามีเวลาจะถากหญ้าออกแล้วค่อยเอาน้องไปตั้งโชว์ตรงนี้เนาะจ้ะเนาะขนมาจากตรงโน้นตรงขอบสระมรกตด้านโน้นเลยจ้ะแล้วก็สวยด้วยห้อนจ้ะพอดีญาติเปมปีน้องเปมปีเป็นหลานลูกของน้ามารับไปดูเขาเล่นปิงปองจ้ะอันนี้แม่มากก็ปล่อยให้เอ็มม่าอยู่กับปังปอนกับอุ้มอิ๋มใจเด็กๆก็เต้นโชว์มีความสุขมากกับเอคฤหาสน์แล้วก็สระน้ำเขียวเสวยของเมียฝรั่งจะไม่แต่ลูกแต่หลานแต่พี่น้องเล่นน้ำกันเพื่อนเลยมีทั้งไอ้ห้วงเนาะจ้ะเอามาร้องเพลงลูกแก้เข็มหน่อยค่ะเราจะได้ไปโลตัสขอบคุณมากค่ะคุณหลานฝากติดตามกดแชร์คุณหลานคุณลูกกดไลค์ค่ะแล้วก็อย่าข้ามโฆษณากับว่าตัวบอกใช่ค่ะอย่าข้ามโฆษณานะคะเดี๋ยวพวกหนูไม่ได้ไปโลตัสค่ะบ๊ายบายก็ต้องไปดอกเอาไม่ให้ไปตีมาถึงลานปีตองเลยด้วยจ้าเล่นปีตองไม่มีการเล่นการพนันเลยจ้าแต่แม่ไอ้มากก็เอาน้ำที่กินแล้วเมามาให้เพื่อนอยู่สร้างปูบาเบอร์ติโอ้เมียนี่พร้อมก็คือท่านใหม่แต่ว่าไม่ได้ออกแบบเนี่ยจักมันก็จะซีแล้วสนามของมันจะซีแล้วโอ้สนามที่หกว่าสั้นเอตังก่อนเฮ้ยวัดมาเข้ากล้องฮะลูกเพื่อนใครทำวะฮะเฮ้ยตั้งกล้องไปเลยนี่ชื่อว่าสีใหญ่อะไรลูกเสียงแค่ไหนดิกิสระสบายมาเอิ้นกูอยากกินเหล้ากูได้ดีมันคนรู้นะคนที่โง่นะเป็นเจ๊เป็นคนเนี่ยพลังรู้เนี่ยพลังงรู้เต็มไปหมเป็นมาโม้แล้วซื้อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเล่นเลย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 เ
ทษเด้อไอ้โซ่โทษเด้อน้องเมาหยอกคนบ่นั่นไอ้โซ่เป่าดึงคนไว้บอนแล้วบ่แต่ว่าเป่าแล้วบ่เต็มที่แล้วบ่มั่นใจพอดีแล้วไปให้ผู้สาวฝรั่งมึงเลือกตัวเอาเลยเออเขาสิเอาคนดำๆให้น้อยแฮะแล้วโชคดีเป่าก็เหมือนคนเลือกตัวมาถึงบ้านแล้วจ้าคุณยายก็กลับจากบ้านสวนแล้วคุณยายก็มีแกงเห็ดผึ่งจ้าเห็ดผึ่งไทยแกงหน่อไม้ใส่เห็ดฟางนะคะหลานแมนทำทอดไข่หน่วยหนึ่งกิน3คนแล้วก็ตุ้มมงเอาแก้วแมงดามาให้จะแซ่บแซ่บซิมเมื่อกี้แก้วแมงดาจิ้มแกงมีเห็ดอันน้อยๆนั่นอยู่ในหม้อเต็มหนึ่งแม่ต้องตั้งมาหน่อยเนี่ยที่เรียกไปตั้งมากินคนเดียวบ่สามสิบบาทนั่นก็บอลายเดี๋ยวนอกเพราะว่ามันเบิดแล้วมีอะไรเฮ็ดเฮ็ดเฟืองน้อยมันแซ่บเบิ่งไปตองว่าจะไป10นาทีพี่น้องแต่ว่าเจ้าหนุ่มพันธ์บอกอยู่มันบอกอยู่ว่าจะมาเล่นละครเลยอุ้ยคุณน้องจะกลับวันที่สาวนะต้องบอกคุณอยู่ใช่สาวเดือนนี้นะคะคุณพี่นวดเสร็จแล้วจ้ามาต่อนวดเลยเธอไม่นาบเนาะไม่ชอบตีฉิ่งใช่ไหมรถเด้อรถเด้อมาหาหมออยู่แล้วจ้ะตอน5ทุ่มกว่าเพราะว่าขาเอ็มม่าโดนท่อไอเสียดากเนาะจ้ะเนาะแล้วก็แผลเป็นผื่นที่เท้าที่ขาเด้อที่มือนะฮะเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วก็จ่ายไป200กว่าบาทเนาะเพราะว่าเอ็มม่าไม่มีบัตรประชาชนไทยก็เลยไม่ได้จ่าย30บาทรักษาโรคแต่แล้วทีนี้ก็จะไปซีเว่นขับรถกลับบ้านแล้วจ้าเขาบอกว่าให้เอม่าล้างแผลให้ทุกวันขอบคุณทุกน้ำใจหลายๆได้จ้าที่เขามารับชมคลิปแม่เอม่าสวัสดีจ้าบายบายตัวนี้บอกอย่าโดนเท้าเด้อไปนอนไปนอนทีเนี้ยหลานชายสองคนพาไปตูตีเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านแล้วก็แมนคนหล่อเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือความขี้ค้านนอนเด้อสาวไทยคุณ